คิดอย่างเดียวว่าจะพาป้าไปส่งก็เลยไม่ได้วิทยุแจ้งโรงพักอะไรเลยเพราะรถมันสูงเพราะรถมันสูงเองว่าป้าน้องไม่ได้อ่ะคือป้าลองนึกขึ้นครับก็ปีนเนี่ยปีนขาก็ไม่ค่อยดีนี่แหละครับเนี่ยแล้วก็นั่งไปอย่างเงี้ยครับนั่งไปก็นึกไปว่าเออก็ยังมีตำรวจดีขอบคุณป้านะที่เมื่อวานที่ดาบไปส่งสังคมเราดีๆลูกเพราะว่าเรื่องไปถึงจังหวัดนะที่ป้าโทรไปถึงจังหวัดมันไม่เป็นไรครับก็ทางนี้เขาก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้บัญชาป้าก็ว่ายังมีตำรวจดีๆอีกแล้วก็ยังมีคนดีในสังคมคนไหนทำความดีเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้ทำความดีต่อไปเป็นกำลังใจป้าไม่ได้คิดอะไรหรอกดาบเขาก็โบกรถตรงนั้นทุกวันอยู่แล้วไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักด้วยไม่เคยรู้จักอยู่สภาพบางจักรไงป้าเนี่ยป้าจะไปวิเศษป้าก็เดินไปรถมันไม่มีรถเขาไม่มีคนเขาก็จะต้องไปจอดที่โลหน้าโลตัสป้าก็เดินไปพอดีมีคนเขาเห็นป้าเดินเขาบอกไปไหนว่าจะไปโลตัสเขาก็ให้ขึ้นรถซาเล้งไปก็ไปถึงโลตัสเสร็จแล้วก็ไปยืนถามคนแม่ค้าไก่ย่างว่ารถไปย่างเขาบอกไปแล้วไปแล้วมันก็ไม่มีรถอีกแล้วก็มีคันเดียวป้าก็โอ้โหค่ารถของแถวไป20แต่กลับไป40แล้วก็ไม่มีรถอีกแล้วมีร้านไปแขกเขาบอกเอามอเตอร์ไซค์รับจ้างไหมเดี๋ยวเขาจะเรียกให้เขาบอกว่าเท่าไหร่อ่ะเขาบอก60ป้าก็มายืนคิดค่ารถ60ขากลับไป20แล้วก็จะกลับมาก็80บาทตังค์เราก็มีน้อยนึกในใจนะปกติจะกินยาอนามัยไม่ไปโรงพยาบาลเวลากลับมันไปซื้อยาพิเศษเพิ่มไม่ยาธาตุที่อนามัยเขาไม่มีต้องไปซื้อยาธาตุจอมทองที่โน่นเสร็จแล้วก็ตัดสินใจเอาก็เอาว่าเรากลางคืนเราไม่สบายมันจะจุกหน้าอกเลยก็ว่าก็รอป้ารอเดียวได้ไหมเดี๋ยวผมไปส่งได้เดี๋ยวใช้นึกนานหน่อยก็เอาได้แล้วเลยทีนี้สักแป๊บเดียวผมก็ไปส่งเราก็นั่งท้ายรถไปนึกเราเจอมีเราเจอไอ้ที่ไม่ดีเราก็เจอมานะแต่ที่นี้ก็เออดีๆก็ยังมีอีกนะเลยก็พอลงก็บอกค่ะว่าเดี๋ยวจะให้อะไรพวกไม่เอาครับไม่เอาเลยบอกไม่ได้ให้ป้าจะให้พรก็บอกว่าขอให้อายุวันโนทุกขังพลังนะขอให้เป็นคนดีนี่รักษาความดีนี้ต่อไปก็ว่างั้นบอกขอให้ความดีไปตรงรักษาต่อไปขอให้มีโชคมีลาภขอให้ปรารถนาอะไรก็สมความมุ่งมาปรารถนาก็ไม่นอนคิดว่ามีคนเราบางทีทำความดีเล็กๆน้อยๆแต่คนไม่เห็นแต่ถ้าทำบ่อยๆมันก็เหมือนน้ำในแก้วเราตักเติมทุกวันมันก็เต็มผมปฏิบัติหน้าที่ดูเด็กนักเรียนข้ามถนนหน้าโรงเรียนนะครับก็พอดีเห็นคุณป้าเนี่ยมารอรถแต่ก็ไม่ทราบว่าจะไปไหนนะครับที่แรกพอดีได้ยินคุณป้าก็คุยโทรศัพท์เรียกรถเครื่องรับจ้างก็นึกหันไปก็นึกถึงแม่ผมก่อนเพราะแม่ผมก็อายุไล่เลียเนี่ยแล้วก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยผมก็อุ๊ยก็เหมือนแม่เราเนอะถ้าลำบากเอาผมไปส่งเองก็เลยพอค่ารถ60อ่ะเราเห็นป้าเขายืนคำนวณเงินอยู่ผมก็กะว่าป้าต้องไม่ค่อยมีตังค์แน่ก็เลยถามป้าว่าป้าครับรถเครื่องตำรวจเนี่ยนั่งได้ไหมมันสูงไงครับป้าบอกนั่งได้ผมก็เลยบอกครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งแป๊บนึงผมดูเด็กนักเรียนแป๊บนึงก็แป๊บเดียวผมก็ไปส่งท่านขึ้นผมก็ประคองรถไว้อย่างเงี้ยมันสูงรถมันสูงครับเป็นรถรุ่นใหม่อ่ะมันจะสูงได้ไปไหนได้ยังว่างั้นก็มาก็ยังพูดกันถึงว่าผมตอนไปส่งผมไม่ได้คิดเดียวเพราะว่าดาบเขาออกมาจากจุดก่อนเกรงว่าผมออกจากจุดก่อนเวลาไงครับกลัวผู้มีความผิดชาจะว่าป้าแกก็บอกว่าไม่มีค่ารถนะครับแล้วก็ค่าจ้างที่จะไปก็มีราคาสูงเป็นน้ำใจของเจ้าที่ตำรวจเรานะครับที่ได้รับการถ่ายทอดลงไปนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คิดว่าจะดำเนินการในการกำชับการปฏิบัติของเจ้าที่ของเราให้เป็นในลักษณะนี้นะครับตามนโยบายของผู้ชการตำรวจภูธรภาค1ต่อไปครับก็ผมนะในฐานะผู้ใหญ่บ้านผ
ู้นำท้องที่นะครับก็ขอบคุณแทนป้าด้วยที่ทางเจ้าที่ตำรวจสพลงจักรมีน้ำใจนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับโดยการนำของท่านร่วมกับเสือพัดนะครับแล้วขอบคุณแทนประชาชน